اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. فرحة الدنيا بلقاء الأحباب تزيد والقلوب تذوب كأن الليل تعيد. สนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ02-1846810 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการมุสลิมไทม์นะครับซึ่งเราพบกันเป็นประจำนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทางททบ5นะครับและวันนี้นะครับเราพบกันประจำวันที่1มกราคม2566เป็นการต้อนรับศักราชใหม่เลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับและผมเชื่อว่าจากนี้ไปนะครับเราควรที่จะเดินหน้าทำความดีขอดุอาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในหลักการที่ถูกต้องและมีริสกีที่เพิ่มพูนนะครับเอาละครับช่วงนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนพร้อมๆกันในช่วงนี้ครับช่วงห่วงใยด้วยใจรักด้วยความห่วงใยจากรายการมุสลิมไทม์ผลิตภัณฑ์บุญเส้นตราต้นสนร่วมกับกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยวันนี้เรามากันที่มัสยิดอัลฮุดาตำบลบึงคอไหอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีโดยได้รับการประสานงานพร้อมคำแนะนำจากท่านอิหม่ามกรรมการมัสยิดผู้ใหญ่บ้านและอาสาสมัครพร้อมคณะในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนในครั้งนี้วันนี้ทีมงานของเราได้เข้าเยี่ยมเยียนคุณสมชายสละมาชายวัย46ปีเขาอาศัยอยู่ตามลำพังเขามีพี่น้องทั้งหมด8คนปลูกบ้านอยู่ในละแวกใกล้เคียงกันพี่ชายคนโตเสียชีวิตไปแล้วส่วนตัวเขาเองเป็นลูกคนสุดท้องชื่อสมชายสละมัดครับอายุ46ครับพี่น้องกี่คน8คนครับแต่ว่าเสียคนโตเสียไปคนครับคนโตแบบบางทีผมก็แบบปวดหัวบ้างแล้วก็เป็นไข้แบบไม่ค่อยแข็งแรงครับบางทีเป็นไข้ง่ายนะครับตอนเด็กๆแบบอุบัติเหตุตอนรถชนนี่แหละครับเสียเลือดอ่ะอายุสักเท่าไหร่4ขวบครับแบบผมวิ่งไปวิ่งมาบนถนนนั่นแหละแล้วมอเตอร์ไซค์มันชนครับคุณพ่อของเขาเสียชีวิตไปแล้วเนื่องจากโรคหัวใจตีบและคุณแม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเมื่ออายุได้ประมาณ4ขวบได้เกิดอุบัติเหตุถูกรถมอเตอร์ไซค์ชนทำให้เขาเสียเลือดเป็นจำนวนมากมีผลต่อความทรงจำทางสมองหลังจากกลับจากโรงพยาบาลแล้วมีอาการปวดหัวอย่างมากจากอุบัติเหตุครั้งนั้นเขาจึงไม่สามารถเรียนหนังสือต่อไปอีกได้จบเพียงชั้นประถมปีที่6เท่านั้นก็ออกมาก็มารักษาตอนหลังเอาครับแต่จำคนไม่ได้ไปเดือน2เดือนน่ะกว่าจะจำคนได้แล้วก็เราได้เรียนหนังสือมั้ยครับเรียนครับแต่เรียนจบป.6กันแล้วแล้วก็ต่อม.1แต่ไม่จบม.3อ่ะมันเรียนแล้วมันปวดหัวครับพอเรียนไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้เรียนเลยก็ออกเลยครับม.2ได้แสดงว่าเราออกตั้งแต่เด็กๆก็สิม.2ครับตอนนั้นออกมาแล้วทำไงก็มาทำงานทั่วไปแล้วครับกินมาช่วยแบกข้าวแบกอะไรข้างนอกเลยครับขายของแล้วก็ไปขายของกับพี่สาวอีกมาเป็นไงก็อยากให้เราเรียนแล้วตอนนี้มันเรียนไม่ได้เขาก็เลยให้ออกครับปัจจุบันเขารับจ้างดำหญ้าวันละ200บาททางกรรมการมัสยิดเองก็พยายามหาทางช่วยเหลือในการทำงานของเขามาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องทุกวันนี้เขายังมีความมุ่งมั่นคาดหวังเพื่อที่จะต่อสู้ในชีวิตต่อไปในอนาคตขอฝากให้มีลิขิตเยอะครับให้ร่างกายแข็งแรงครับอายุยืนยาวครับทางรายการมุสลิมไทม์ร่วมกับกองทุนสกัดและการกุศลของมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยจึงได้มอบเงินทุนสกัดและผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนพร้อมถุงยางชีพให้กับคุณสมชายสละมัดเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นตราต้นสนเหนียวนุ่มอร่อยนานคิดพูดทำนำสู่ความสำเร็จกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอมนะ
02-1846810 0818129615สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะ02-1846810 0818129615ไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือปีใหม่นะครับเรายังคงการเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำแบบอย่างได้บอกกล่าวเอาไว้นั่นก็คือช่วงวันละฮะดิษนั่นเองวันนี้ท่านอาจารย์ยาซิดนะครับพร้อมแล้วที่จะพบกับเราในช่วงของวันละฮะดิษครับอัลลอฮุมะนะรอฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะรอซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิอัจมะอีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตัสซามีอุลอาลีมวะตุบอะลัยนาอินนะกะอันตัตตะวาบุรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสบกับพี่น้องที่กำลังร่วมรับชมรับฟังในขณะนี้นะครับอัลฮัมดุลิลละห์ตอนรับพี่น้องเข้าสู่รายการวันละหะดีษวันนี้ผมอยากที่จะพูดคุยนะครับถึงสตรีผู้ยึดมั่นในอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชิตะอิบนะติฟิรเอาซึ่งเรื่องราวของนางนั้นนะครับได้ถูกบันทึกโดยท่านอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุและถูกบันทึกนะครับไว้ในการบันทึกของท่านอิหม่ามอะห์มัดในมุสนัดที่1ทับ309และถูกบันทึกไว้ในของอิบนุฮิบบานรวมไปถึงนะครับบันทึกในอัตตะบรอนีด้วยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในขณะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกำลังมิอรอจขึ้นไปสู่ฟากฟ้าเพื่อที่จะรับบัญญัติการละหมาดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กลิ่นหอมเลยถามกับญิบรีลอะลัยฮิสสลามนะครับบอกว่ามาฮาซิฮิรออิฮะตุตอยยิบะกลิ่นหอมนี้เป็นกลิ่นหอมอะไรญิบรีลอะลัยฮิสสลามเลยตอบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากลิ่นหอมนี้คือกลิ่นหอมของสตรีชื่อว่ามาชิตะอิบนะติฟิรเอาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเลยถามกับญิบรีลว่าวะมาชะอ์นุฮาเกิดอะไรขึ้นกับนางทำไมนางถึงมีกลิ่นหอมขนาดนี้ญิบรีลก็เลยเล่านะครับประวัติของนางให้ฟังว่าแท้ที่จริงแล้วนะครับมาชิตะอิบนะติฟิรเอานั้นท่านเป็นคนที่อาศัยอยู่ในวังของฟิรอูนทำหน้าที่ในการหวีผมสางผมให้กับลูกของฟิรอูนวันหนึ่งนะครับพี่น้องท่านได้ทำการสางผมปรากฏว่ามือนะครับหวีเนี่ยมันหลุดออกไปจากมือของท่านโดยกับความเป็นมุสลิมเนี่ยเขาก็กล่าวคำว่าบิสมิลลาห์แล้วก็ก้มลงไปเก็บหวีลูกฟิรอูนถามเลยนะครับว่าคำว่าบิสมิลลาห์คำว่าอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์นี่หมายถึงพ่อของฉันใช่ไหมอัลลอฮ์นี่หมายถึงฟิรอูนใช่ไหมมาชิตะตอบกลับไปอย่างด้วยกับความมั่นใจว่าอัลลอฮุร็อบบีวะร็อบบุอาบีกอัลลอฮ์นั่นคือพระผู้เป็นเจ้าของฉันแล้วก็เป็นพระผู้เป็นเจ้าของพ่อของเธอด้วยพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับฟิรอูนพยายามประกาศตัวเองว่าอานารับบุกุมุนอาลาฉันเป็นพระผู้เป็นเจ้าที่สูงที่สุดแน่นอนเหลือเกินมีคนมาบอกว่ามีพระเจ้าอื่นนอกจากฟิรอูนฟิรอูนโกรธอย่างมากพี่น้องครับสั่งใช้ทหารให้จับมาชิตะท่านนี้นะครับเข้าไปพบฟิรอูนถามกับมาชิตะว่ามัรรับบุกมาชิตะบอกอัลลอฮุร็อบบีวะร็อบบุกความโมโหของฟิรอูนเริ่มทวีคูณสั่งใช้ให้ทหารจับมาชิตะแล้วก็ได้ตีเขี้ยนตีนางเพื่อหวังว่าการทรมานนางนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงความเชื่อในใจของนางได้
แต่การลงโทษของฟิรอูนไม่เป็นผลพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับเมื่อเห็นเช่นนั้นฟิรอูนสั่งใช้ให้เหล่าบรรดาทหารพี่น้องนำภาชนะที่ใหญ่เตรียมฟืนใส่น้ำมันจุดไฟต้มน้ำมันให้เดือดพร้อมกับเอาเหล่าบรรดาลูกๆของมาชิตะที่มี4คนนะครับคนเล็กสุดเป็นทารกน้อยที่ยังไม่หย่านมพี่น้องฟิรอูนถามกับมาชิตะท่านนี้บอกว่ามัรรับบุกมาชิตะบอกว่าอัลลอฮุร็อบบีวะร็อบบุกฟิรอูนสั่งใช้ทหารพี่น้องจับลูกชายคนโตของนางโยนลงไปในภาชนะที่เต็มไปด้วยน้ำมันเดือดหลังจากนั้นฟิรอูนถามอีกได้คำถามเดิมๆและลูกของนางก็ถูกโยนลงไปจนเหลือคนสุดท้ายก็คือทารกน้อยที่อยู่ในอ้อมกอดของแม่เธอพยายามฉุดรั้งลือเอาไว้เพราะว่าไม่อยากที่ให้ทหารนั้นพาตัวไปแต่แล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับลูกชายคนนี้ให้เขานั้นได้พูดได้นะครับเขาบอกว่าอิสบิริยาอุมมีอิสบิริยาอุมมีอินนากีอัลฮักแม่จ๋าแม่อดทนนะแม่อดทนนะเพราะแท้ที่จริงแม่อยู่บนแนวทางที่ถูกต้องแม่อยู่บนแนวทางแห่งสัจธรรมแล้วมือที่เคยจับลูกน้อยพี่น้องครับค่อยๆขายและก็ยอมที่จะให้ลูกน้อยกับทหารไปสุดท้ายลูกน้อยของนางก็ถูกโยนก่อนที่นางนั้นจะถูกโยนพี่น้องครับนางได้ขอร้องฟิรอูนอย่างหนึ่งนางได้กล่าวว่าอุฮิบบุอันอัจมะอิซอมีวะอิซอมาอะบานาอีฟีกับรินวาฮิดหลังจากที่ฉันตายไปแล้วเนี่ยฟิรอูนเอ๋ยเจ้าจงรวบรวมกระดูกของฉันแล้วก็รวบรวมกระดูกของเหล่าบรรดาลูกๆของฉันเอาไว้ในกุโบสถ์เดียวกันเพื่อวันกิยามะห์ฉันอยากที่จะฟื้นคืนชีพมาพร้อมกับเหล่าบรรดาลูกๆของฉันในวันกิยามะห์พี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายครับไม่มีการยำเกรงไม่มีการเกรงกลัวใดที่มันจะยิ่งใหญ่ไปกว่าการเกรงกลัวต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั่นมันคือที่สุดของคำว่าอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและด้วยกับอีมานนี้พี่น้องครับมันจะทำให้เราทั้งหลายนั้นเข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พี่น้องครับขอจากลาพี่น้องที่เคารพรักไว้เพียงเท่านี้นะครับอัสสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุท่านเคยประสบกับปัญหาเหล่านี้หรือไม่ขาดความมั่นใจในตนเองประมาททุกครั้งที่ขึ้นพูดไม่กล้าแสดงออกและไม่สามารถขึ้นเป็นพิธีกรได้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ท่านได้สำหรับบุคคลทั่วไปองค์กรสถาบันหรือมัสยิดกับสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพอามานะ02-184-6810 081-812-9615อิสลามให้ความสำคัญสำหรับวันและเดือนอย่างไรวันสำคัญของศาสนาอิสลามคือวันอะไรเรียนรู้ร่วมกันและติดตามรายละเอียดได้ในช่วงหน้าต่างกอทอท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับช่วงหน้าต่างกอทอนะครับเพื่อเป็นการนำเสนอการทำงานของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับในทุกภาคส่วนตลอดจนในเรื่องวิชาการที่เราควรจะรับรู้ร่วมกันด้วยเช่นเดียวกันท่านผู้ชมครับช่วงนี้นะครับเราถือว่าอยู่ในความสนใจนะของสังคมในเรื่องของวันสากลวันสำคัญสากลซึ่งตอนนี้ที่ผมพูดคุยกับท่านผู้ชมเนี่ยนะครับคือวันที่1มกราคม2566เราจะมีการเฉลิมฉลองการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันเวลาเราให้ความสำคัญนะในเรื่องวันสากลมากเลยทีเดียวนี่ในเงื่อนไขเหล่านี้เนี่ยนะครับอิสลามมองอย่างไรนะครับเราจะมาพูดคุยนะครับกับรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยซึ่งท่านกำกับดูแลฝ่ายวิชาการนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในระบบซูมกับผมแล้วนะครับท่านอาจารย์ประสานหรือท่านอาจารย์ชริฟศรีเจริญครับซัลลามุอะลัยกุมครับอาจารย์ครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอาจารย์ครับครับอาจารย์ครับวันนี้เราพบกันเนี่ยวันที่1มกราคมเลยนะฮะ2566ปีใหม่สากลนะครับอาจารย์ฮะแล้วนี่ในเรื่องเหล่านี้เนี่ยนะผมอยากให้อาจารย์ปูพื้นก่อนว่าในอิสลามเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องวันเวลาไว้อย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับในสิ่งเหล่านี้ครับ
บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัสศอลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮิวะบะอัลฮัมดุลิลลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเมตตาจากอัลเลาะห์ตะอาลาจงประสบแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับสำหรับประเด็นที่อาจารย์สมานได้เกริ่นเอาไว้นะครับเรื่องของศาสนาอิสลามว่าเรื่องวันเวลาเนี่ยศาสนาอิสลามให้ความสำคัญอย่างไรแน่นอนครับเรื่องของวันเวลาเนี่ยถ้าหากว่าเราพูดถึงข้อเท็จจริงเนี่ยชีวิตของมนุษย์คนเนี่ยนะมนุษย์ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีวันเวลาของตัวเองดังนั้นในแต่ละนาทีแต่ละวินาทีแต่ละชั่วโมงแต่ละวันที่ผ่านไปแล้วนั้นเนี่ยมันก็คือช่วงเวลาสำคัญที่เราไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปอย่างเดิมได้ดังนั้นวันเวลาจึงถือว่ามีความสำคัญมากนะครับจนกระทั่งในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับอัลเลาะห์ตะอาลาได้สาบานด้วยกับเวลาหลายองค์การอย่างเช่นวันอัสรอินนัลอินซานะลาฟีคุสนะครับอย่างเช่นเรื่องของการสาบานด้วยเวลาเย็นนะครับเวลาอัสรนี่นะครับก็แปลว่าในเรื่องของเวลานั้นย่อมมีความสำคัญแล้วก็วันเวลาเนี่ยมันมีผลในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจเราด้วยครับอาจารย์นะครับอย่างเช่นในกรณีที่การปฏิบัติศาสนกิจของเราเนี่ยไปตรงกับช่วงเวลาเช่นในกรณีของวันศุกร์ถ้าประจำสัปดาห์เนี่ยในศาสนาอิสลามก็เห็นว่าวันศุกร์คืนวันศุกร์เนี่ยจะเป็นคืนที่สำคัญมากนะจนกระทั่งว่าถ้าหากว่าเราไปปฏิบัติศาสนกิจในช่วงเวลาดังกล่าวผลบุญที่เคยได้สมมุติว่าได้10นะมันก็จะเพิ่มเป็น20เพิ่มเป็น100มันขึ้นอยู่กับ2อย่างก็คือเรื่องของเจตนาเรามีความบริสุทธิ์ใจในการทำสิ่งที่ดีงามนั่นหรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าสำคัญแล้วก็มันจะทำให้สิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยเป็นได้ผลเป็นทวีคูณเช่นเรื่องเดือนรอมฎอนนะเดือนรอมฎอนคือเดือนในการถือศีลอดเนี่ยนะครับทุกคนก็จะมีภารกิจในการปฏิบัติศาสนกิจในรอมฎอนเนี่ยมากกว่าในเดือนอื่นๆนะครับเพราะรอมฎอนนั้นเป็นเดือนที่มีแต่ความเป็นทวีคูณในเรื่องของผลบุญโดยสรุปก็คือว่าเรื่องของวันเวลาแล้วก็แม้กระทั่งเรื่องสถานที่อาจารย์ครับแม้กระทั่งเรื่องสถานที่ศาสนาอิสลามก็ให้ความสำคัญเขาถือว่าผืนแผ่นดินทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นที่รักของพระบรมเจ้านะหรืออัลลอฮ์เนี่ยนะครับที่ดีที่สุดก็คือว่าสถานที่นั้นก็คือมัสยิดนะมัสยิดจึงเป็นสถาบันเป็นสถานที่ที่ทำอิบาดะห์สถานที่ที่จะต้องให้ความรู้ต่างๆนานาเหล่านี้ดังนั้นสถานที่ก็ดีเรื่องของวันเวลาก็ดีเนี่ยมันมีผลในเรื่องของการปฏิบัติทำให้เกิดการเป็นทวีคูณด้วยวันเวลาที่มันผ่านพ้นไปเนี่ยมันไม่สามารถเรียกคืนได้มันเหมือนชีวิตของคนก็เหมือนกันครับชีวิตของคนเนี่ยมันเหมือนแท่งไอติมแท่งไอติมครับมันละลายไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งหมดแท่งก็แปลว่าชีวิตของเรามันหมดแล้วนี่คือจึงทำให้เราจะต้องใช้ช่วงเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับให้มันเกิดประโยชน์กับตัวเองเกิดประโยชน์กับศาสนาเกิดประโยชน์กับสังคมให้มากที่สุดการทำดีเนี่ยนะครับศาสนาได้บอกเอาไว้อย่างที่พระมหากัมภีร์อัลกุรอานได้ประกาศเอาไว้ว่าวะอัมฟิกูมิมมารซักนากุมมินกับลอัยยะตียาอาฮาดะกุมุลเมาตบอกว่าสู่เจ้าทั้งหลายจงได้เอื้ออาทรผู้คนทั้งหลายนะฮะในทรัพย์หรือว่าในสิ่งซึ่งที่ตัวเองที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราถ้าเรามีความรู้ก็ดีถ้าเรามีทรัพย์ก็ดีถ้าเรามีกำลังก็ดีก็จะต้องใช้สิ่งเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองเกิดประโยชน์กับศาสนาเกิดประโยชน์ต่อสังคมนะครับตอนไหนล่ะครับมิงกอบเลอัยยะตียาอาฮาดะกุมุลเมาก็คือว่าในช่วงเวลาที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้เราสะสมไว้ครับดังนั้นเราก็ไม่ทราบว่าวันไหนที่เราจะต้อง
กลับไปสู่พระองค์วันไหนที่เราต้องเสียชีวิตดังนั้นวันเวลาที่มันผ่านพ้นไปนะครับจึงไม่ควรจะผ่านพ้นไปโดยไร้ประโยชน์ครับผมอาจารย์ฮะตรงนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยทำให้ผมมองต่อไปในอนาคตว่าวันเวลาจริงๆทุกวันสำคัญแต่นี้พอเราพูดในหลักสากลมันจะมีวันสากลที่ทุกคนยอมรับอย่างเช่นเนี่ยปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเป็นวันเดียวกันทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับอันเนี้ยบางคนถือว่าโอ้โหมีความสำคัญมากเลยต้องเฉลิมฉลองต้องอะไรแต่ในส่วนเหล่านี้เนี่ยวันสำคัญจริงๆในศาสนาอิสลามเนี่ยเรากำหนดอะไรยังไงเป็นเงื่อนไขของวันนั้นๆครับอาจารย์จริงๆวันสำคัญเนี่ยนะคือถ้าพูดถึงความสำคัญของในแต่ละวันแต่ละชั่วโมงเนี่ยนะมันก็เรียกว่ามีความประเสริฐของมันอยู่ในตัวอยู่แล้วยกเว้นว่าในกรณีซึ่งที่จะทางศาสนาได้กำหนดว่าพอถึงวันนี้แล้วมีจะต้องปฏิบัติอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นวันตรุษนะวันอีดอย่างเงี้ยวันอีดอิลอัฎฮาที่จะต้องฉลองเกี่ยวกับเรื่องของพิธีฮัจญ์นะครับหรือวันอีดีลฟิตรีที่เฉลิมฉลองในการถือศีลอดตลอดเดือนนะครับดังนั้นในช่วงเวลาถ้าหากว่าเราพูดถึงว่าวันที่จะมีการเฉลิมฉลองกันจริงๆในศาสนาอิสลามเนี่ยมีอยู่2วันเท่านั้นวันปีใหม่นะครับส่วนวันนี้นะมันเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือไม่เราต้องดูว่ากำเนิดของวันเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงนะถ้าหากว่ามันมีที่มาที่ไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนานะครับถ้าเป็นศาสนาอื่นที่นอกจากศาสนาอิสลามแล้วมันจะมีพิธีกรรมในวันดังกล่าวเหล่านั้นนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ทุกวันปีใหม่นะวันปีใหม่อย่างเงี้ยนะครับเราเข้าไปเกี่ยวข้องได้ไหมนะครับคือความจริงวันปีใหม่เนี่ยมันก็คือ1วันในรอบปีเท่านั้นเองใช่ฮะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าวันปีใหม่ที่เขากำหนดมาเนี่ยเท่าที่ผมได้รับทราบว่าข้อมูลในเรื่องวันปีใหม่เนี่ยมันเป็นวันที่ดวงอาทิตย์นะครับหมุนรอบโลก365วันพอดีนะใช่ยังเอาวันที่1ของมกราคมเนี่ยเป็นวันเริ่มต้นของปีดังนั้นไอ้การวันเริ่มต้นปีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาแต่ประการใดดังนั้นเราจะยุ่งร่วมได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปทำอะไรถ้าหากว่าในกิจกรรมที่มีการส่งของขวัญให้กันและกันอวยพรซึ่งกันและกันนะครับในกรณีที่มันเป็นเรื่องอาดะมันเป็นเรื่องของประเพณีเนี่ยนะอย่าลืมว่าอัลอัสลูฟิลอาดะอัลอิบาฮะสิ่งเดิมหลักเดิมของศาสนาเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของประเพณีล้วนๆโดยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องศาสนาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทำได้แต่นั้นมันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้าไปร่วมณที่ใดอย่างเช่นผมต้องพูดถึงว่าที่ด้วยเพราะบางที่บางแห่งเขาจะมีการเล่นการพนันกันบ้างมีการแสดงต่างๆนานาบ้างสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นสถานที่ซึ่งที่ศาสนาไม่ว่าจะวันไหนก็ตามเนี่ยห้ามเข้าไปข้องเกี่ยวนะครับแต่นั้นถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นในวันสำคัญของโลกวันสำคัญของสากลอย่างวันปีใหม่อย่างเงี้ยถ้ามันเป็นสิ่งสถานที่ที่นำไปสู่การทำให้เราลืมอัลลอฮ์นะครับพอเข้าไปนั่นแล้วเนี่ยมีแต่เสียงเพลงมีแต่เรื่องของยาเสพติดนะครับเรื่องการพนันนะสิ่งเหล่านี้นั้นเนี่ยมันเป็นสถานที่ต้องห้ามอยู่แล้วผมเรียนว่าถ้าหากมันไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของศาสนาใดๆเราก็สามารถที่จะร่วมได้โดยมีข้อแม้ว่าหนึ่งก็คือว่าณที่นั้นเนี่ยเราไปทำอะไรถ้าไปทำที่ผิดต่อหลักการศาสนานะครับเราก็ไม่สามารถที่จะกระทำได้ไม่สามารถที่จะเข้าไปร่วมได้นะหรือมีสถานที่ที่จะทำในวงสุรานะครับในวงยาเสพติดในวงการพนันนะครับถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นณที่ตรงนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ไม่ว่าวันใดๆก็ตามนะครับแม้กระทั่งวันที่สากลเขาฉลองกันก็ตามครับผมฮะชัดเจนนะครับอาจารย์ถ้าหากว่าเป็นวันที่สากลกำหนดมา
ไม่เกี่ยวข้องกับศาสนาการเข้าไปร่วมก็ต้องดูถึงวิธีการและก็สถานที่นะฮะว่าเราสามารถจะไปร่วมได้ไหมถ้าเป็นเรื่องของสังคมอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับเรื่องศาสนาเราก็สามารถที่จะไปร่วมในกิจกรรมนั้นๆได้ผมเข้าใจนะครับเอาละครับยิ่งในสังคมผัวทำในบ้านเมืองเราเนี่ยมีเพื่อนฝูงมากไปได้ก็ได้เพราะวันเดียววันหยุดงานแล้วก็ทำงานมาเหนื่อยทั้งปีใช่ครับใช่ครับอาจจะมารับประทานอาหารกันในหนึ่งที่ใดก็ตามนะครับซึ่งก็สามารถกระทำได้หรือแม้แต่การแลกของขวัญเนี่ยซึ่งกันและกันนะครับและของขวัญนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งที่เรารับแล้วไม่เป็นบาปอย่างเช่นถ้าหากเขามอบของขวัญเกี่ยวกับเรื่องของสุราให้กับเรานะอย่างนี้ก็มันไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้อยู่นะครับเดี๋ยวนี้ก็มารวมกันนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือว่าหนึ่งสถานที่นั้นเนี่ยเป็นสถานที่ที่มีสิ่งซึ่งที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาหรือไม่สองกิจกรรมที่เราทำนั้นเนี่ยกิจกรรมที่มันผิดต่อหลักการศาสนาหรือไม่อย่างไรครับผมครับเอาละฮะชัดเจนนะครับท่านผู้ชมฮะไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาใดก็ตามนี่ก็คือการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมพวกวัฒนธรรมนั่นเองนะครับกับท่านรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยที่กำกับดูแลในฝ่ายวิชาการท่านอาจารย์สริฟศรีเจริญวันนี้ต้องขอขอบคุณมากนะครับอาจารย์ครับสลามอะไรกุมครับครับอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุท่านผู้ชมครับช่วงหน้าต่างกอทวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้เราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมใหม่ในครั้งต่อไปครับเราจะเห็นว่าอิสลามนั้นได้ให้ความสำคัญกับในเรื่องของวันเวลามากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญและวันเวลาที่สำคัญในอิสลามมีวันใดบ้างเราคงเรียนรู้กันไปแล้วนะครับส่วนวันเวลาและสากลนั้นเราเชื่อว่าอะไรคือขอบเขตเราทำได้เพียงใดเราก็คงเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเช่นเดียวกันนี่คือทั้งหมดของรายการมุสลิมไทม์นะครับซึ่งพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกเช้าวันอาทิตย์ครับตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางททบ5ครับวันนี้เวลาของเราหมดลงเพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสมานงามขนงและทีมงานของเราทุกคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุสวัสดีครับในสังคมทุกวันนี้ถ้าหากว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันต่างคนต่างไม่ยอมกันก็จะเป็นปัญหาแต่ถ้าหากว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสงบนิ่งและหยุดเสียเหตุการณ์ต่างๆก็คงจะสงบด้วยดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าบุคคลใดที่สงบนิ่งไม่ตอบโต้คือผู้ประสบความสำเร็จบันทึกโดยบุคอรี